แค่เติมเกลือในแชมพูแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาเส้นผมต่างๆได้อย่างน่าทึ่งเรามักจะใส่เกลือลงในอาหารของเราแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเกลือสามารถช่วยรักษาปัญหาสุขภาพต่างๆได้อย่างมากมายตัวอย่างเช่นหากคุณใส่เกลือลงไปในแคมพูประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแชมพูเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมรวมถึงแก้ปัญหาผมมันได้อีกเช่นกันนี่คือวิธีใช้เกลือขัดขาด้วยเกลือคุณใส่เกลือ2ช้อนโต๊ะลงไปในน้ำมันมะกอกผสมให้เข้ากันและขัดถูผิวที่ขาของคุณจะทำให้ผิวเรียบเนียนและนุ่มนวลขัดผิวด้วยเกลือนอกจากนี้คุณยังขัดผิวด้วยเกลือได้โดยการใส่เกลือทะเล2ช้อนโต๊ะลงไปในน้ำมันมะพร้าวครึ่งถ้วยจากนั้นใช้สครับผิวกายเกลือเป็นยาธรรมชาติหากคุณมีอาการปวดหัวคุณควรเพิ่มเกลือ1ช้อนชาลงในน้ำ1แก้วน้ำและดื่มเพื่อแก้ปัญหาเกลือจะรักษาอาการปวดหัวให้ทุเลาลงในเวลาไม่เกิน15นาทีและเกลือยังช่วยรักษาบาดแผลในร่างกายของเราได้มันอาจจะสร้างความเจ็บแสบให้กับคุณแต่แค่เพียงระยะสั้นๆจากนั้นมันจะเร่งกระบวนการบำบัดให้กับคุณเพียงคุณเพิ่มเกลือ2ช้อนชาลงในน้ำ1แก้วน้ำแล้วใช้เช็ดบนบาดแผลของคุณโปรดทราบว่าคุณควรระมัดระวังในการบริโภคเกลือหากคุณป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอ้างอิง yourstatualcupofta.com แปลข้อมูลโดย www.raksukapap.com